สลัวสลัวที่ออกมานี่มีอะไรจะพูดครับงงงงว่าจะนอนหลับไหมเนี่ยอ้าวงงกับตัวเองงงกับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงที่ว่างงงงยังไงงงมันกลับมาจริงๆอะไรกลับมาครับแขนขาเนอะก็แขนขามันก็อยู่กับตัวเราอยู่แล้วนี่เรี่ยวแรงเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงกลับมาเนอะก็เลยงงเลยมันจะจังจริงๆเป็นไปได้เนาะพลังงานบริสุทธิ์นี่เนาะนี่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่จะโฆษณาให้ชวนเชื่อหรอกนะคะนี่คือประสบการณ์ตรงของมีบุญเพชรสิงห์หรือมีบุญวงเทศจากที่ขายแขนขายกไม่ขึ้นวันนี้เต็มร้อยแต่ก็ต้องพักร่างกายอีกหน่อยให้มันเฟิร์มได้ที่จริงๆเพื่อที่จะไปโลดเล่นบนถนนเส้นทางทำมาหากินต่อไปเพื่อเลี้ยงชีพมนแม่ดีเหมือนเดิมแล้วตอนเนี้ยนั่งงงเลยบนนี่ใครคือบนลูกสาวไงเลอะนั่งงงจะนอนหลับหรือเปล่ามาแล้วเนี่ยทำไมอ่ะมันมันกลับมาจริงเว้ย เมื่อตอนบ่ายนะแม่มานั่งอยู่ในห้องอ่ะว่าจะผัดเส้นในก๋วยเตี๋ยวกินกันบอกแม่มีความรู้สึกว่าเหมือนอยากจะนอนแต่ก็นอนไม่ได้มันพอลุกขึ้นนั่งก็มันเสียงอะไรมันดังแป๊ะอยู่ข้างหูเนี่ยก็เลยพอดังแป๊ะแล้วก็ตามันยิบ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 แล้วก็ปวดหัวข้างขวาเนี่ยว่าไปแล้วเด็กว่าไปแล้วมั้งเนี่ยไปเหมือนไฟดับเนี่ยเนาะเนี่ยก็รีบเดินออกมาเลยมาอยู่ใกล้ๆลุงยังไงเอาลุงเป็นประกันไว้แล้ว คืออะไรลุงเป็นประกันลุงต้องรับผิดชอบในชีวิตนี้ไงเลยเอาสุขภาพเราเอาร่างกายของเราเนี่ยให้ลุงประกันไว้กับที่ลุงเหรอทำประกันไว้กับลุงเลย จ่ายเท่าไหร่ไม่จ่ายไม่จ่ายเฮ้ยทำประกันเขาต้องจ่ายกันไม่ใช่เหรอมาคิดดูแล้วโหมันปวดหัวปวดลูกตาพอมานั่งลุงก็มีคนหลายคนวันนี้ไม่มานั่งอยู่กับลุงก็พอนั่งนั่งก็เหงื่อแตกเป็นเม็ด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 เลยเอาแล้วว่ากูตายก็ตายวันนี้แล้ววะหรอคิดอย่างนั้นจริงเหรอคิดจริงเพราะว่าอายุ62แล้วก็ไม่ห่วงลูกเลยเหรอห่วงทำไมล่ะโตแล้วเออหากินเองได้ก็เลยมานั่งพอนั่งไปนั่งมาเฮ้ยมันหายไปว่ะมันหายไปก็อะไรหายปวดหัวกับปวดตาไอ้ที่ว่าแป๊ะๆที่หูนะที่ดังแป๊ะเลยดังตามันยุบยิบยุบยิบยุบพอดังแป๊ะแล้วตายุบยิบยุบยิบเลยก็รีบออกมานั่งฟังลุงฟังร่วมกันกับลุงกับเก็บผู้ที่มากำจัดน่ะอ๋อไอ้คำว่าฟังเนี่ยเหรอถึงได้บอกว่าความเข้าใจเนี่ยนำไปสู่การที่เป็นยาได้ด้วยแค่นั่งฟังเนี่ยนะก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นหรอกแต่มันก็เป็นไปแล้วด้วยที่เราไม่มีคำมนต์ที่อะไรมาการันตีว่าอันนี้มันคือความจริงหรือไม่จริงตัวเราเลยแหละมีแต่ตัวเรานี่แหละที่อาการของเราเนี่ยมาการันตีอาการของเราที่เราได้รู้สึกเองเนี่ยเพราะจะกระเดี๋ยวแม่ก็เดินออกไปว่าไปหัดทำไอ้ผัดซีอิ๊วกันพอเดินออกไปเอ้าขา
ามันมีแรงขึ้นเว้ยแขนก็แรงมาแขนก็ยกขึ้นขาก็ยกขึ้นเนี่ยเห็นไหมยกอย่างเงี้ยยังได้เลยเนี่ยธรรมดาโอ้โหเก่งจนเยี่ยวจะแตกเออเยี่ยวปิบเลยยืนขาเดียวก็ยืนได้แล้วแต่ว่ามันต้องเดินแบบถอนสายบัวเดินขยึกขยึกสลับกันกับเดินตรงทีนี้พอนั่นโอ้ยแรงมาเต็มขาเลยแม่ดีใจจังเลยถ้าเอารางวัลที่หนึ่งมาแลกกับขานี่ก็เอาขาดีกว่าสงสัยมันไปซื้อหวยฝั่งลาวอ่ะเนาะ มันไปเที่ยวซื้อหวยฝั่งลาวใกล้หวยไทยจะออกแล้วมันรีบมา แม่พูดไปแม่พูดไปกับลุงพูดในใจอ่ะกับลุงด้วยกับหลวงพ่อโตด้วยบอกว่าถ้าว่าให้กลับมาเหมือนเก่าเนี่ยจะไม่ซื้อหวยจะไม่กินสิ่งเสพติดเหรอแม่พูดไว้ในใจเนี่ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอย่างนี้แล้วเหรอก็เลยต้องก็เลยต้องงดแต่ว่าบอกได้แต่ตัวเองไม่ได้ซื้อคงไทยแค่นั่งงงอยู่เนี่ยแม่ยังตาแจ้งเลยเนี่ยคิดทบทวนว่าเรานี่จะได้กลับไปโลดเล่นอีกแล้วเว้ยพยายามย้ำจังว่าจะกลับไปโลดเล่น เอ้คำว่าโลดเล่นนี่คือไปทำอะไรทำงานเดิมไงเออทำไมฝังใจงานที่เราทำอยู่เป็นงานอะไรครับเป็นงานทำแกง มันชอบทำด้วยนิสัยด้วยไม่ใช่ด้วยอะไรหรอกเว้ยไม่ใช่ว่าไปเอาของเขากลับบ้านนะโอ้ยมันจะไปเอากลับไปเอาวันละถุงเองเอามากินไม่ได้ลักขโมยตักเอามาเชิงซึ่งหน้านั่นแหละที่ว่าไอ้ว่าตื่นแล้วเนี่ยคือมันแปลกใจมันยังแปลกใจมันจะหงุนจะหงุนมาตอนเช้ามันยังทุกข์ใจอยู่มาตอนเช้าทุกข์ใจยังไงทุกข์ใจว่ามันทำไมต้องเป็นแบบนี้วะสรุปรวมแล้วก็ที่พ่อเช้าที่บอกทุกใจเล่าอะไรให้ใครฟังยังไงทุกใจเรื่องอะไรบ้างเปิดใจหลายเรื่องอดีตเรื่องอดีตเรื่องว่าแบกก้อนหินแบกปุ๋ยลงเรือใหญ่อ่ะขึ้นไม้กระดานแผ่นเดียวอ่ะลงเรือใหญ่ๆอ่ะคุณเนี่ยนะใช่ว่าไม่รู้เหรอไม่รู้แบกก้อนหินจนหลังพองหมดเลยหลังพองหมดโอ้มาสร้างครอบครัวกันโอ้สุดว่าเอ๊ะทำงานก็ลำบากคนในความลำบากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ทำไมพออายุ62แล้วก็ยังจะมาแบบนี้อีกขอได้กลับคืนมาหาฉันเถิดมหามีบุญเถิดก็คือตอนแรกเราชื่อบุญมีแล้วตอนนี้กลับกลายว่ามีบุญแล้วไปเอามาจากไหนมีบุญไปเอามาจากไหนลุงตั้งให้เลิศอย่ามาลักเอาบุญไปอีกล่ะอยู่ตลอดไปเลยไม่ได้ทำอะไรเสียหายกับบ้านกับเมืองเป็นประชาชนที่ดีไม่โกงกินไม่โกงใครกินเพียงแต่เอาแกงวันละถุงเองดีใจนี่คือมานั่งพูดนี่คือถอดใจว่างั้นเถอะถอดใจงงไงงงที่เรียกว่าจะไม่ลุกออกมาหรอกเดินไปเล่นดีกว่าไหมไปเดินเล่นดีกว่าโอ้ประทับใจไม่มีใครคนไม่เป็นไม่รู้เนาะใช่คนไม่เป็นไม่รู้ว่าศาสตร์นี้ใช้ได้จริงๆไม่คนไม่เป็นหมายความว่าไม่เป็นอย่างที่เราเป็นก็ไม่มีใครรู้ว่าเอาคำว่าอ่อนแรงอ่อนแรงมันคืออะไรเขามาให้ทันแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับมันด้วย ทำความเข้าใจกับการที่เราเป็นอยู่ด้วยว่ามาก็ไม่เ
ใช่มันจะได้หายได้ไวปั๊บไปปั๊บนี่ก็นี่ก็ถือว่าไวนะนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นสิบวันนะเนี่ยแค่4 วันนะเนี่ยก็จะเอายังไงสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ประทับใจมากคราวที่แล้วเป็น3 วันก็คือมันขึ้นก็เดินได้แล้วนี่คราวที่แล้วเป็นมารอบแล้ว2 ปีที่แล้วเนาะสองปีแล้วก็อ่อนแรงมารอบซีกเดียวกันด้วยซีกเดียวกันโอ้ก็ดีขึ้นหมายถึงว่าวันที่3นี่ก็เดินเลยเดินผ่าตัดไหมคราวที่แล้วไม่แล้วทำไมดีขึ้นมายังไงก็มาหาลุงไงหาลุง2 มือเปล่ากับ 1ความเข้าใจครั้งที่แล้วนี่มีสกงสแกนอะไรไหมมีสแกนแล้วเป็นไงปวดหัวปวดหัวเลยแล้วใครช่วยลุงช่วยอีกลุงช่วยตั้งชั่วโมงได้มั้งเกี่ยวนะชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนี่แหละปวดจนหัวจะแตกเลยแล้วคิดยังไงไปสแกนอ่ะอ้าวก็เขาให้เข้าสแกนคำว่าเขาคือใครหมอไงเขาให้ตรวจดูว่าข้างในมันยังไงแล้วเลือดไหลหยุดหรือยังแล้วล่าสุดคราวที่แล้วนี่มันหยุดไหลหรือยังไงมันหยุดไหลลงไปด้วยธรรมชาติเลยแต่สุดท้ายมาปวดหัวปวดมาปวดหัวแทนทำไมรอบนี้ทำไมไม่ไปหาโรงพยาบาลก็ว่าไปหาลุงทดสอบลุงดีกว่า ให้ทดสอบดูเอาชีวิตไปเป็นเดิมพันดีกว่าเลยคำพูดนี้พูดเองหรือใครบ่อยพูดไม่มีใครเฮ้ยทำไมคิดเองเฮ้ยทำไมคิดอย่างนั้นน่ะทำไมคิดไปคิดมาก็62แล้ววะเอาไงก็เอาวะไปเลยแล้วก็มันใช้ได้ผลจริงๆแล้วเด็กก็ต้องเปิดใจด้วยนะเปิดใจแล้วยอมรับสภาพของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเร่งจะเอาแต่ให้หายไวๆหายไวๆตัวฉันเองก็คิดแบบนั้นแหละเด็กก็ต้องชั่งใจว่าอ๋อเราเป็นแล้วเราจะมาทำให้กลับมาอย่างเดิมได้ไวๆนี่มันก็เกินไปแล้วเนาะทีนี้หมอไม่ต้องมีเลยถ้าหายไวกว่านี้ลุงรับงานไม่ทันเนี่ยหมายความว่าไปหาหมอเนี่ยคือกว่าหมายถึงว่าไปกว่าจะได้ตรวจเนาะกว่าจะได้ตรวจไหนจะต้องไปมีชื่อโรคอีกนี่คือแค่อ่อนแรงไม่มีโรคไปหาหมอต้องมีโรคต้องกินเคมีคราวที่แล้วต้องรู้สึกว่ามีเคมีมาด้วยนี่คราวที่2ปีที่แล้วมีไหมมีมีแล้วได้กินไหมก็ไม่ได้กินตอนระยะแรกอะแรกๆกินเพราะระยะหลังนี่ก็ระยะแรกกินเพราะอะไรเพราะกลัวตายกลัวตายก็กินก็ยังมาหาลุงด้วยก็มาด้วยก็ยังกินอยู่แล้วทำไมถึงหยุดกินก็นี่แหละไอ้คือเดิมพันชีวิตนี่แหละคราวที่2ปีทำไมหยุดกินก็เพราะว่าวางชีวิตไว้แล้วกับศาสตร์นี้โอ้นี่เป็นเรียนรู้มาจากไหนเนี่ยคำพูดแบบเนี้ยต้องพิสูจน์ไงไม่ศาสตร์นี่คือศาสตร์อะไรศาสตร์พลังงานบริสุทธิ์2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนี่ท่องมาหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเอ๊ะจะว่าอะไรวะนี่ใครมาให้พูดหรือเปล่าเนี่ยใครจะมาให้พูดวะเอาเป็นหน้าม้าหรือเปล่าเราเนี่ยไม่รู้แล้วแต่ใครจะคิดถ้าเป็นแล้วก็มาทดสอบได้เลยแต่มาให้ทันแต่มาให้ทันนะอย่าไปให้เขาผ่าซะก่อนนะนี่เราสมองเราหัวพลิกนะเนี่ยอ่อนแรงทีเราพลิกเลยเนี่ยถ้าเขาเรียกก็คือพวกไอ้อะไรนะเส้นเลือดแตกเส้นเลือดฝอยแตกลุงหงอกบอกไม่มีเส้นเลือดในสมองหรอกลุงหงอกบอกมีแต่ไฟฟ้าก็ขอให้มันเป็นอยู่สภาพอย่าขอสิจะไปขอทำไมอ่ะในเมื่อมีคนทำให้ไม่มีคนทำให้ไม่ใช่มีคนทำให้ไปขอทำไมอ่ะไม่มีแว่นตามาเลยหนุ่มจะอ่านเพื่อนๆหน่อยอภินหรือเปล่าน่ะไม่ใช่นี้อยู่ในลุงหงอกสุภาพอนาคตอ๋อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคุณกนกบอกว่าพูดถูกใจจังครับคุณแม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่จริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอายุก็62แล้วเนาะอายุก็อยู่มานานแล้วก็เอาว่าเป็นไงก็เป็นกันอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหายอะไรถึงจะไปหรือจะอยู่ก็จะได้รู้ว่าศาสตร์นี้มีจริงๆศาสตร์นี้มันคืออะไรคุณจุนจิก็พลังงานบริสุทธิ์ไงพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรา
าเพิ่มลุงก็มาเพิ่มด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์มาให้อีกไม่จำมาหรือเปล่าเนี่ยคิดเองคิดเองทำเองเนี่ยนั่งนอนไม่หลับแม่ว่าโอ้ยทำไงนอนไม่หลับว่าจะหนตัวเองอยู่แปลกเนาะแปลกมันแปลกเนาะแปลกแต่จริงเกินจริงอ่ะถ้าไปหาอยู่กับสถาเอองค์การองค์กรสร้างโง่ระบบตะวันตกจะนอนกี่วันได้วันนี้ก็จะประมาณ4วันน่ะ4วันนะแขนก็ยังยกไม่ขึ้นอีกต่างหากติดเตียงไหมติดเตียงเนาะคงติดเตียงไหมคิดว่าอย่างนั้นก็มีประสบการณ์มาแล้วนี่ตอนนั้นนอนห้องอะไรอ่ะ ICU เลยนี่เนาะคราวนี้นอนติดเตียงไหมเรากินอาหารปกติไหมปกติขับถ่ายปกติอารมณ์ถ้าพูดตามจริงก็ไม่ค่อยปกติ ยังไงอธิบายว่ามันกังวล มีความกังวลกังวลที่กังวลก็ที่แน่ๆนั่นก็คือจริงๆแล้วก็กลัวตายนั่นแหละ จริงๆแล้วอ่ะแต่ก็ต้องคิดไปคิดมาก็ปรับตัวปรับใจรอดก็รอดไปก็ไปแค่นั้นสมบัติก็ไม่ใช่ว่ามีมากมายมีแค่ที่ดิน100ไร่เองที่100ไร่ของใครของคนอื่นที่ตรงไอ้เนี่ยสันเชิงเซาเนี่ยไม่ได้ขาย70ไร่เนี่ยของใครที่ของคนอื่นเขามีที่ไหนมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีอยู่ที่ศิลาชัยที่หนึ่งกี่ไร่แต่ประมาณสัก50ไร่ไปซื้อไว้ตอนนั้นน่ะตอนฟองสบู่ยังแตกนั้นวันนั้นก็ติดเป็นของเขาอีกวันนี้พูดให้อารมณ์ตัวเองคืนเข่งนะคะอย่าถืออย่าสาเลยนะหยอกแค่หยอกหยอกกันนี่คือร้องไห้เลยที่ว่าดีใจหัวร้อนดีใจพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงหมดกังวลได้ค่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากแล้วกำลังเข้าสู่สภาพเดิมแล้วขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงหมดยังหมดแล้วหมดแล้วปิดขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะเอาไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะคะขายที่ได้เมื่อไหร่จะบอกอีกทีบ๊ายบายค่ะกดปิดขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะปิดตรงไหนมุมเดิม